ฝากกดติดตามช่องเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศสวัสดีครับเกตีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์ครับผมเช้านี้เราก็ปล่อยนกกระจอกเทศออกมาจากในห้องนอนครับผมนี่ห้องนอนของน้องๆ นะครับนี่ครับโอ้โหขับถ่ายกันอย่างมัวเมาเลยตอนเช้าทำไมกินน้ำน้อยนี่แหละกินน้ำก่อนลูกไหมคือตอนเช้าเวลาปล่อยออกมานะครับผมเขาจะวิ่งเล่นครับผมนกกระจอกเทศถ้าสมบูรณ์แข็งแรงก็คือเวลาปล่อยมาก็จะมีการแบบวิ่งออกกำลังกายตอนเช้านะครับโอ้โหออกมาด้วยความเร็วครับดูออกมาแล้วครับมาแล้วครับนี่นะโอ้โหเด็กๆรุ่นนี้จะเป็นรุ่น2เดือนนะครับรุ่น1เดือนอยู่ด้านในครับผมตอนนี้ก็ปล่อยรุ่น2เดือนออกมาก่อนครับผมให้รุ่น2เดือนออกมารีแลกก่อนตอนเช้าครับผมเป็นการวิ่งออกกำลังกายแล้วก็โอ้โหครับเด็กๆไม่รอช้าครับหาเศษอาหารกินต่อเลยครับผมตอนนี้เราก็สับผักบุ้งไว้แล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ได้ให้ครับก็เพิ่งปล่อยก็ตอนเช้าก็จะให้กินน้ำก่อนนะครับที่เห็นเป็นน้ำสีแดงๆตอนเช้าเราก็ใส่วิตามินให้เขาครับผมก็จะเป็นวิตามินB12 หรือไม่ก็อาจจะเป็นวิตามินเกี่ยวกับสัตว์ปีกนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับผมเป็นวิตามินรวมนะครับผมมาดูการขับถ่ายกันก่อนครับเบงนะครับนี่เลยครับตัวนี้กินน้ำน้อยแน่เลยโอ้โหออกมาเป็นก้อนเลยครับผมนี่ครับการขับถ่ายนกกระจอกเทศดูครับอีกตัวโอ้โหจ้วกเลยอ่ะโอ้โหจัดไปครับผมเนี่ยเช้าๆเด็กๆเขาก็ขับถ่ายลักษณะนี้นะครับผมในการกินเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาการจะให้นกขับถ่ายดีก็ควรจะมีผักบุ้งนะครับผมนี่ครับดูตัวนี้การกินครับอันนี้ก็จะจิกกินดินก่อนครับผมก็คอกนกกระจอกเทศเล็กนะครับผมนกน้อยครับรุ่น1เดือน2เดือน3เดือนควรจะมีดินทรายไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าอะไรถ้าสมมุติว่าเรามีดินทรายก็เวลาเขากินอาหารอิ่มมากๆนะครับผมกระเพาะเขามันจะเป็นกระเพาะหมักแล้วกระเพาะบดนะครับผมเขาจะกินดินทรายเข้าไปนะครับเห็นไหมครับที่กินดินทรายเปียกๆเขาจะกินเข้าไปครับกินเพื่ออะไรครับผมกินเอาไว้เป็น ระบบย่อยเขาครับผมเพราะว่านกกระจอกเทศจะกินทรายกินหินกินกรวดเล็กก้อนเล็กๆนะครับผมเขากินไปเป็นระบบได้ครับผมเหมือนกับไก่นะครับเขาต้องกินครับผมแต่ว่าไม่มีผลต่อนกกระจอกเทศนะครับผมไม่มีผลต่อร่างกายก็กินเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ขับถ่ายออกมาเหมือนเดิมครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเขาก็ขับถ่ายออกมาได้ครับผมไม่มีปัญหาในการกินก็โอ้โหครับผมบางคนถามว่านกกระจอกเทศกินเปลืองไหมก็จะตอบประมาณว่าการกินของนกกระจอกเทศนะครับผมกินตามน้ำหนักครับผมช่วงนี้ประมาณ3โลครับผม3โล4โลประมาณนี้นะครับผมน้ำหนักนกรุ่น2เดือนก็กินประมาณวันละ 3-4 ขีดนะครับผม3ขีด4ขีดประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นในการกินถ้า 10% ของน้ำหนักนะครับถ้าเป็นนกกระจอกเทศไซส์ใหญ่นะครับ 150-160 กิโลก็จะกินอาหารอยู่ที่ประมาณวันละ10กิโลครับผมวันละ10กิโลก็จะมีพวกผักบุ้งพวกหัวอาหารพวกหญ้าพวกลำหรือว่าพวกอาหารต่างๆแบบที่เราหาได้ภายในชุมชนภายในหมู่บ้านของเรานะครับผมเราสามารถประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับในการเลี้ยงนกกระจอกเทศไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับผมก็ตอนนี้ก็ให้น้องนกกันผ่อนคลายดีแหละโอ้โหตัวนี้กินอะไรเข้าไปเดี๋ยวเราต้องไปออกครับนกกระจอกเทศบางทีก็กินมั่วนะครับออกไหมต้นไผ่ครับผมโอ้ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมในการกินอาหารของเขานะครับผมโอ้ขอโทษทีนะครับเราเก็บต้นไผ่ออกนะครับน้องกินเข้าไปก็คือก็อัปเดตลูกนกกระจอกเทศให้ดูกันนะครับตอนนี้ก็ให้อาหารตอนเช้ากันนะครับผมก็นกกระจอกเทศไซส์นี้ก็จะมีตั้งแต่1เดือนถึง2เดือนนะครับผมก็จะมี2ไซส์คล้ายกันอยู่นะครับผมก็ตอนเช้าเราก็จะปล่อยรวมกันเลยก็คือให้น้องได้กินอาหารครับผมให้รุ่นพี่พารุ่นน้องกินไปเรื่อยๆครับผมในการเลี้ยงนกกระจอกเทศก็ควรมีเวลาเอาใจใส่ดูแลด้วยนะครับ